ค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะตอนนี้เรามาดูการหว่านหว่านมาเล่นๆนะคะตัวนี้ก็คือที่เราหว่านขึ้นมาเล่นๆเนี่ยนะคะโดยใครกี่เดือนแล้วคะมาก็หลายเดือนแล้วนะเนี่ยก็เนี่ยคือหวานขึ้นมาเล่นๆไม่ได้ทำอาหารนะคะก็ไปหวานมาเล่นๆเฉยๆดูขนาดเฉยๆดูขนาดมันนะก็เนี่ยตัวเริ่มใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นผลิตผลหนึ่งนะคะที่เป็นการมีสระแล้วก็ไม่ถ่ายหน้าคุณแม่ด้วยลูกนะคะที่มีสระแล้วก็ไม่ปล่อยให้สระว่างๆนะคะก็เอาปลามาปล่อยนะคะแล้วก็เราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะคะเนี่ยก็จะเป็นนวัตกรรมจะเป็นผลิตผลนะคะทางทางการเลี้ยงปลานะคะของเราอันนี้ก็คือหวานมาเล่นมาเฉยๆสวัสดีครับผมเฮลโหลหายใจพะงาบเลยผ่านมาดูขนาดต้องเอาไปปล่อยคืนนะคะเนี่ยอันนี้หวานมาดูขนาดเฉยๆหวานครั้งเดียวได้มาเกือบ11ตัวครบจนวันครบอันเดียวเองหรือได้มันกระดูกร่างอ่อนหมอจริงเลยก็ได้มากินแต่ว่าเอ๊ะคุณยายเราได้ถึง9เดือนหรือยังนะเกินนะใช่ไหมแสดงว่าเหมือนคุณยายพูดว่าอยู่ปีกว่าจริงๆด้วยอันไงตัวเล็กนี่เอาไปปล่อยเลยมาจะเอาตัวนั้นมาทำ